รอเป็นเซอร์ไพรส์แล้วกันเนาะยังไม่บอกว่าเป็นอะไรใช่ไหมคะน้องๆพร้อมไหมคะพร้อมไหมขอเสียงหน่อยพร้อมไหมคะค่ะเดี๋ยวเราส่งมอบเวทีนี้ให้กับคุณเจมส์สีเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็พี่เจมส์นะครับรู้จักไหมรู้จักไหมรู้จักจริงเหรอไม่รู้จักเอางี้ดีกว่าวันนี้เนี่ยเราเพิ่งเจอกันครั้งแรกพี่เจมส์ขอเป็นพี่ชายของทุกคนได้ไหมพี่เจมส์ขอเป็นพี่ชายของทุกคนได้ไหมแต่ตอนเป็นพี่ชายมีเล็กๆคล้ายๆเราจะเอาที่ก้อยมาเกี่ยวกันโอเคไหมโอเคไหมเดี๋ยวพี่จะลงเกี่ยวก้อยทุกคนเลยนะแล้วเราจะเป็นพี่ชายกันนะเพราะวันนี้เนี่ยพี่นี่ของจีมาให้ลงจริงอยู่แล้วคนนี้ล่ะเต้นไหมคนเล็กไม่เอาเป็นพี่ชายของทุกคนแล้วนะโอเคนะวันนี้เนี่ยพอดีว่าพี่ต้องมาล็อกท่านสี่อะไรนะอ๋อวันนี้เนี่ยพอดีว่าพี่ต้องมาเล่านิทานให้ทุกคนฟังชอบฟังนิทานไหมคือระหว่างกับนิทานกับพี่เนี่ยชอบอันไหนมากกว่ากันชอบพี่งั้นก็ไม่ต้องเล่าเลยสิก็ยืนเฉยก็โอเคไหมเอางี้ดีกว่าพอดีว่าครั้งนี้เป็นการเล่าให้ทายครั้งแรกของพี่ตื่นเต้นมากแล้วนี่ใครเคยฟังมาก่อนเลยนะพี่เลยเอาเพื่อนมาด้วยดีว่าพี่มีเพื่อนสนิทกันจากที่บ้านพอดีว่ารักกันมากชื่อว่าสมัยรู้จักไหมรู้จักชื่อว่าสมัยมาให้เขาแนะนำตัวไหมขอให้เขาแนะนำตัวดีไหมเข้าได้ไหมนะสวัสดีครับชื่อสมัยนะโอเคปล่อยเขาไปนั่งฟังก่อนนะนอนก็ได้ง่วงนอนนิทานเรื่องวันเกิดของลูกกระต่ายแต่ก่อนฟังเนี่ยพอดีว่าลูกกระต่ายเนี่ยมีเพื่อนอยู่ทั้งหมด4ตัวแต่ให้รู้ง่ายๆเนี่ยไม่สนุกหรอกพี่อยากทายได้ไหมคะไม่เอาด้วยพี่จะใบ้ให้ยังไงนะทุกคนทายเอาไหมแต่มันยากมากแต่มันยากมากเลยนะไม่ได้ก็ต้องอย่างนี้ไม่เอาด้วยมาดูกันดีกว่าอันเรียกว่าวันเกิดตู้กระต่ายอัน
นิทานเรื่องนี้ว่าถ้าคุณไปหาคุณแม่คุณดูมันจะเป็นกว่าตอนนั้นได้ยินไหมไม่ได้ยินอีกแล้วได้ยินแล้วได้ยินไหมได้ยินแล้ววันเกิดของลูกกระต่ายนิทานเรื่องนี้เริ่มต้นด้วยคำว่าแต่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วที่หมู่บ้านแสนสุขแห่งหนึ่งมีดินแดนแสนจะดีความสุขแต่ว่าทำไมลูกกระต่ายถึงหน้ามึนจังเลยวันนี้เป็นอะไรไม่รู้ทำไมลูกกระต่ายถึงหน้าบูดบูดอ๋อพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของเขาแต่ว่าเพื่อนๆเขาเนี่ยไม่รู้ไปไหนแล้วเขาเลยแค่ปุ๊บเขาหวังว่าวันนี้เนี่ยจะมีเพื่อนๆมาอยู่ด้วยแต่เช้ามันต่อมาวันเกิดของลูกกระต่ายจู่ๆก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นว่าก๊อกก๊อกก๊อกใครมานะโอ้โหมอตัวอะไรมอด่าพี่ว่าควายทำไมอ่ะอ๋อวัวอ๋อวัวมองบอกสวัสดีจ้าฉันเดินทางข้ามป่าไปถึง10ป่าเพื่อหานมสดที่อร่อยที่สุดมาให้เธอสุขสันต์วันเกิดนะลูกกระต่ายเพื่อนรักหลังจากที่คุณวัวกลับไปลูกกระต่ายก็ได้เก็บกวาดบ้านแล้วอยู่ๆก็มีเสียงออกขึ้นมาอีกเสียงดังขึ้นว่าก๊อกก๊อกก๊อไปนะหืมลิงจ๋อสวัสดีจ้าฉันนี่ห้อยโหนไปถึงป่า10ป่าเพื่อหากล้วยน้ำว้าที่อร่อยที่สุดมาให้เธอสุขสันต์วันเกิดนะลูกกระต่ายเพื่อนรักแล้วเมื่อคุณลิงกลับไปลูกกระต่ายก็นั่งกินแค่แบบเดี๋ยวพักผ่อนพักผ่อนอยู่ดีก็ได้ยินเสียงขึ้นมาอีกเสียงดังขึ้นว่าก็หืมไปนะไปนะฮู้ช้างกับนกเขาบอกว่าเขาเดินไปถึง10ป่าเพื่อหาถั่วที่อร่อยที่สุดและดอกไม้ที่สวยที่สุดมาให้เธอสุขสันต์วันเกิดนะลูกกระต่ายเรียนรักแล้วลูกกระต่ายก็เพิ่งได้รู้ว่าจริงๆแล้วที่เพื่อนหายไปเมื่อวานเพราะว่าเขาไปหาของที่ดีที่สุดให้ลูกกระต่ายอยู่แต่ว่ายังไม่จบเพียงเท่านี้นะลูกกระต่ายก็เลยนั่งมองของที่ทุกคนได้ให้กันเมื่อวานว่ามีอะไรบ้างนั่งจับเลี้ย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 งกันแล้วลูกกระต่ายก็ได้คิดติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกปิ๊งลูกกระต่ายคิดได้แล้วลูกกระต่ายก็เลยเอาของทั้งหมดเนี่ยไปเข้าขวดแล้วก็เอามาผสมกันทุบ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 ได้มาเลยขนมที่อร่อยที่สุดจากที่เพื่อนๆให้มาลูกกระต่ายก็เลยเอาของทั้งหมดมาจัดเรียงบนโต๊ะแล้วก็โทรหาเพื่อนๆบอกว่ามีของขวัญจะให้จะมาเก็บของลูกกระต่ายและแล้วหลังที่ลูกกระต่ายได้เก็บของเสร็จหมดแล้วบนโต๊ะแล้วเขาได้ยินเสียงดังขึ้นว่าก๊อกก๊อกก๊อกเพื่อนๆทุกคนก็ได้มากันพร้อมหน้าพร้อมตาเพื่อกินของที่ลูกคนให้ที่กระต่ายเอามาปรุงพิเศษให้เป็นของขวัญวันเกิดของเขาเห็นไหมว่าลูกกระต่ายเนี่ยจริงๆแล้วได้ของขวัญวันเกิดของเขาเนี่ยดีใจมากนะแต่ว่าเขาทำของให้คนอื่นกลับไปเขามีความสุขถึงสองต่อเลยลูกกระต่ายแล้วพอดีว่าวันนี้เนี่ยพี่ก็มีของจะมาให้อีกรู้ว่าน้องๆยังไม่อิ่มนะอิ่มไปอิ่มไปหรือยังครับยังไม่อิ่มอิ่มแล้วด้วยทำให้พี่กินพี่ยังหิวอยู่นี่แล้วก็มีขอบคุณครับวันนี้เราจะมาให้โดนัทกันอีกทีนะเอาไหมสนุกไหมครับสนุกไหมครับเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆปรบมือให้พี่เจหน่อยแล้วสนุกไหมคะอยากฟังอีกไหมอยากฟังอีกทำไงอ่ะก็อย่าไว้
พี่เจมีโอกาสมาเล่าให้น้องๆฟังใหม่ละกันเนาะแล้วก็อันนี้ก็ขอบคุณพี่เจมากๆเลยเห็นบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เล่านิทานด้วยใช่แล้วโอ้แต่เมื่อกี้ฟังอยู่รู้สึกว่าพี่เจมเล่าเก่งมากๆเลยแล้วก็น้องๆเนี่ยตอบคำถามพี่เจมได้ร่วมมือได้ดีมากเลยเนาะได้ขอเสียบข้อมือพี่เจมอีกครั้งหนึ่งสิเดี๋ยวเขาถามสัมภาษณ์พี่เจมนิดนึงปกติแล้วเนี่ยพี่เจมชอบทานคริสปี้ครีมรสชาติไหนจริงผมชอบกินรสออริจินอลครับผมออริจินอลใช่โอเครสนี้บอกเลยว่าทุกคนต้องชื่นชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้พี่เจมรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาร่วมงานครบรอบ4ปีของ Krispy Kreme Thailand เราแล้วด้วยโอ้4ปีแล้วครับ4ปีแล้วค่ะสุดยอดครับเร็วมากครับก็เรียกว่า Krispy Kreme ก็เป็นอันนึงที่ก็จะความสำเร็จมากๆครับในเมืองไทยครับแล้วก็ดีใจที่เจมได้เป็นส่วนหนึ่งด้วยของ Krispy Kreme ครับผมค่ะนะคะต้องบอกว่ารสชาติหอมอร่อยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เลยนะคะแล้วก็สดใหม่จากเตาด้วยนะคะเอาละค่ะก็เดี๋ยวให้พี่เจมไปพักก่อนละกันเนาะนะคะแล้วพี่เจมมีอะไรฝากไหมคะกับน้องแล้วก็แฟนคลับKrispy Kremeทุกคนจำพี่ได้ใช่ไหมคือถ้ากลับไปนะก็จำได้ด้วยนะพอดีว่าพี่อยากอยู่ในใจของน้องๆทุกคนนะอย่าลืมนะว่าพี่เป็นพี่ชายแล้วนะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับขอบคุณพี่เจมค่ะเอาละค่ะอันดับต่อไปนะคะเดี๋ยวจะเชิญผู้บริหารนะคะจากทาง Krispy Kreme